สดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับมินอีกแล้วนะคะในรายการ TFX 101วันนี้คำว่า arbitrage หรือแปลเป็นไทยก็คือการเก็งกำไรจากส่วนต่างราคานั่นเองค่ะคือการซื้อของในราคาที่ถูกจากสถานที่หนึ่งเพื่อไปขายแพงในอีกสถานที่หนึ่งค่ะ wow. อะไรจะถูกจะแพงมีเฉพาะงานเซลล์หรือเปล่านะเราไปรู้จักคำนี้กันเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น Big Mac ของร้าน McDonald's ที่อเมริกาขายอยู่ชิ้นละ1เหรียญตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ35บาทขณะที่ Big Mac 1ชิ้นขายในเมืองไทยตกอยู่ที่ชิ้นละ60บาทฉะนั้นส่วนต่างของราคาบนสินค้าชนิดเดียวกันแบบนี้ทำให้ผู้บริโภคสามารถทำการ arbitrage หรือเก็งกำไรจากส่วนต่างราคาได้โดยการซื้อถูกที่อเมริกาเพียง35บาทแล้วเอาไปขายที่ไทยในราคา60บาทนั่นเองนี่คิดแบบง่ายๆไม่รวมต้นทุนค่าขนส่งเดินทางนะจ๊ะซึ่งโอกาสในการทำ arbitrage นั้นมีอยู่ให้เห็นได้โดยทั่วไปสินค้าเช่นดัชนีหุ้นราคาทองคำค่าเงินดอลลาร์หรือยางพารามีการซื้อขายทั้งแบบส่งมอบจริงและการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าดังนั้นผู้ลงทุนเห็นราคาที่แตกต่างกันของสินค้าอ้างอิงกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้โดยการซื้อสินค้าที่ราคาถูกกว่าไปขายยังตลาดที่ให้ราคาแพงกว่านั่นเองเช่นดัชนีเซต50อยู่ที่900จุดและกำลังจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีเซต50อยู่ที่885แสดงว่ามีโอกาสที่ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะปรับขึ้นไปเท่ากับตัวดัชนีอ้างอิงที่900จุดซึ่งเราก็สามารถเปิดสถานะลองเซต50 futures ไว้ที่ราคาปัจจุบันเพื่อจะทำกำไรจากการขายที่แพงขึ้นในอนาคตนั่นเองแต่ในความเป็นจริงการจะทำ arbitrage ไม่ใช่โอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายนักเนื่องจากมีผู้ลงทุนหลายรายที่เฝ้าดูความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นเพื่อหาโอกาสในการทำกำไรจากการทำ arbitrage เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเมื่อในตลาดเกิดโอกาสในการทำ arbitrage ขึ้นราคามักจะกลับไปสู่จุดดุลยภาพในเวลาไม่นานครับเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆนะครับว่าเวลาเราต่อคิวรถไฟฟ้าแล้วเรามองเห็นว่ามีแถวที่คนต่อคิวสั้นอยู่แถวหนึ่งไม่นานนักแถวนั้นก็จะยาวเหมือนกับแถวอื่นๆเพราะคนอื่นก็มองเห็นเช่นเดียวกับที่เราเห็นซึ่งเป็นลักษณะแบบเดียวกันกับการเกิด arbitrage ในตลาดการที่เราเห็นโอกาสดังกล่าวไม่ได้แปลว่าเราจะเห็นมันคนเดียวนั่นเองครับความรู้เกี่ยวกับการทำ arbitrage เบื้องต้นกันไปแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจคำศัพท์ดีๆแบบนี้อย่าลืม subscribe TFX Station on YouTube ข้างล่างนี้เลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ